ในการที่เขาจะสลายการชุมนุมเมื่อวันที่10ใช่ไหมเวทีผ่านฟ้าถูกสลายแต่ตอนนั้นพี่ก็ไปอยู่ราชประสงค์แล้วก็เลยได้ไปรู้จักกับกลุ่มพวกพี่ที่เขาเป็นกะนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนมาถึงช่วงที่ว่าเขามีการรัฐประหารเนาะปี57เขาก็จับกลุ่มชายชุดดำเขาก็มาหาเราเขาก็มาถามหาว่าเรารู้จักกาดกลุ่มนี้ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเป็นพยานชี้ตัวว่าเขาเป็นชายชุดดำแล้วก็โอ้พี่เราจะไปเป็นพยานยังไงเราไม่เห็นอะไรเงี้ยก็เริ่มมีการต่อรองว่าถ้าเราไปเป็นพยานให้เราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือเราก็จะติดร่วมไปกับเขาอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งนี่แหละหมายก็ออกมาจับว่าพี่เขาเรียกร่วมกันมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองเขาก็ให้ไปเซ็นเอกสารแล้วเราจะเซ็นได้ไงในเมื่อเราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกพี่เขาก็คงจะรู้แหละก็คงสงสารเราด้วยเขาก็บอกให้เราเลือกพี่ก็พี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันร้ายแรงไม่ร้ายแรงนะแต่ก็เห็นที่แบบว่าในม็อบก็ใช้กันเขาก็จะเอา M100 เนาะใส่น้ำมันไปจุดไฟไปเฟี้ยงพี่ก็เลยว่างั้นพี่เลือกเอาระเบิดเพลิงแล้วกันแล้วก็ลงไปแล้วพี่ก็เซ็นพี่ตำรวจว่าเซ็นไปเถอะมันทำอะไรไม่ได้หรอกเรารับสารภาพตรงนี้แต่ถ้าได้ขึ้นศาลเราไปปฏิเสธในชั้นศาลก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้หลุดออกไปหรอกเซ็นให้ตัวเองได้ไปขึ้นศาลให้ได้รู้ไหมว่ามีคนถูกอุ้มหายไปเท่าไหร่เขาบอกไหมพี่ก็เลยเซ็นไปแล้วพอศาลถามว่าเรากระทำผิดจริงไหมตามฟ้องอะไรเงี้ยพี่ก็ยกมือว่าปฏิเสธทุกคนก็ปฏิเสธตามเราก็เลยได้สู้กันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยื่นประกันไปกี่รอบก็ไม่ได้ประกันซึ่งตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกคือแย่ผิดหวังอยู่เพราะว่าเราคิดว่าแค่ครอบครองอาวุธใครก็ประกันได้ถูกไหมแต่สรุปแล้วก็คือยังไงก็ไม่ได้ประกันเราก็เลยติดอยู่ในนั้นศาลพิพากษายกฟ้องศาลชั้นต้นพี่ก็ยังไม่ได้ประกันตัวพี่โดนขังต่อในชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็มองว่าของหลักฐานถึงไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดว่าเราเป็นผู้กระทำความผิดแต่มีข้อยังมีข้อชวนให้สงสัยมีแค่นี้ที่บอกพี่ก็เลยมีความคิดว่ากฎหมายเนาะแค่สงสัยก็จับคนมาติดคุกอยู่ในคุกทันตสถานหญิงกลางเนี่ย2 ปี 7 เดือนแล้วก็มาได้ประกันตัวออกมาก็คือปี 60ถึงศาลจะยกฟ้องแต่เราก็มีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเราถูกขังฟรีเราติดคุกฟรีโดยที่เราไม่ได้ทำความผิดเราไม่ได้ค่าชดเชยไม่ได้ค่าเยียวยาไม่ได้อะไรเลยการจะจับกุมใครไปติดคุกมันต้องมีหลักฐานใช่ไหมแต่ของพี่ของกลางก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่มายืนยันได้ว่าที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงมันเกี่ยวกับเราจริงๆแค่คำสงสัยเขาว่าแค่นี้ก็ติดคุกได้ติดคุกฟรีก็ต้องรอดูว่าเขาจะฟ้องอีกไหมแต่ความรู้สึกพี่คือถ้าฟ้องอีกจะเอาอะไรมาพูดในเมื่อพูดกันเรื่องเดิมๆเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่ปี 57จนนี่ปี 67แต่หลักฐานก็คืออันเดิมฟ้องอันเดิมซ้ำไปซ้ำมายัดข้อหามาให้เราแบบเรื่อยๆไม่ใช่ข้อมูลหลักฐานอันเดิมสำนวนเดิมแต่มาเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนจากอาวุธปืนก็เปลี่ยนมาเป็นฆ่าก็ยังพูดเรื่องเดิมไม่ได้มีเรื่องใหม่หลักฐานใหม่หรืออะไรใหม่ขึ้นมาอยากให้สู้กันด้วยพยานและหลักฐานคือความจริงนะไม่ใช่หลักฐานเท็จคือถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถ้าเขาไม่ผิดไม่มีหลักฐานก็ต้องปล่อยเขาไป